เปิดรายได้ของช่องเบสรักวันนี้รวยอู้ฟู่รับจุกๆสมฉายายูทูบเบอร์ร้อยล้านล่าสุดสาวเบสได้มาเปิดใจถึงเรื่องการงานของตนเองผ่านทางรายการต้นหนูแหม่มที่ดำเนินรายการโดยหนูแหม่มสุริวิภาที่ถามว่าฉายาตอนนี้คนเรียกว่ายูทูบเบอร์ร้อยล้านหนูยังไม่ถึงขนาดนั้นยังจ้างได้อยู่ค่ะเป็นอาชีพหลักของหนูเลยคือ YouTube หนูทำทุกวันหนูจะลงคลิปเนี่ยวันเว้นวันเลยค่ะหนูก็งงเหมือนกันเป็นรายได้หลักที่ช่วยพ่อปลดหนี้ตอนนั้นทำเพราะพ่อสั่งให้ทำเหมือนพ่อรู้มาจากเพื่อนคุณพ่อทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้ตังค์ย้อนไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วตอนนั้นอายุ17เองเริ่มจากเราไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เริ่มจากถ่ายน้องชายน้องชายหนูเขาเดินสายเตะบอลเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีแข่งกันหนูก็ไปตั้งกล้องถ่ายน้องและพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเราทำเพลงกันดีกว่าแล้วคลิปนี้ดังได้เพราะน้องชายเด็กๆชอบฟังและก็มาติดตามช่องหนูคิดตามสถิติบอกว่าลงคลิปวันเว้นวัน1ปีจะมีรายได้ถึง62ล้านบาทเบสหัวเราะและก็บอกว่าหนูไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามแม่เพราะแม่เป็นคนเก็บตังค์หนูไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นหนูแม่ถามว่าเห็นว่ามูอาจารย์เพลโรดปังเพราะยันร้อยล้านเบสบอกว่าคือคุณพ่อรู้จักสายมูเยอะมากเลยและก็รู้จักอาจารย์เพลโรดตอนนั้นหนูทำ YouTube แล้วนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรตอนนั้นอาจารย์เขาเซ็นยันให้หรือเปล่าเราก็เลยได้เข้ามาในวงการแต่หลักๆเลยทุกคนทุกหมอจะบอกให้หนูกตัญญูไว้แบบนี้ตลอดเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราโชคดีที่เรามีตังตลอดเวลามีงานเข้ามาสม่ำเสมอเพราะเราดูแลพ่อแม่เขาก็อยากให้เราดูแลต่อไปเห็นมาว่าอาจารย์บอกจะรวยพันล้านหนูก็รออยู่ค่ะสาธุยังห่างอีกเยอะยังไม่ใกล้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ